สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวัลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธซูซูกิครับผมซึ่งทางซูซูกิเนี่ยครับมีไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือการประกาศราคาอย่างเป็นทางการของ Suzuki Bergman 400คันนี้นะครับโดย Suzuki Bergman 400เนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าทางไทย Suzuki เนี่ยครับได้นำมาโชว์ตัวครั้งแรกในประเทศไทยไปตั้งแต่ช่วงมอเตอร์โชว์แล้วนะครับแต่ว่าณขณะนั้นยังไม่มีการประกาศราคาจนมาถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสิ้นปีนี้ครับก็ได้เคาะราคาออกมาที่เรียบร้อยแล้วครับก็คืออยู่ที่ 214,000 บาทครับซึ่งต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยครับใครที่เพิ่งได้รับชมคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยวันแรกที่เขาเปิดให้รับจองอะครับเขาให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่จองเป็น100ท่านแรกครับอยู่ที่ราคา 199,000 บาทเท่านั้นครับแต่ว่าใครที่ดูหลังจากคลิปนี้แล้วสนใจครับต้องบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าหากเรามามองที่เจ้าเบิร์กแมน400คันนี้ครับเป็นรถนำเข้า CBU ทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับราคานี้สำหรับผมเองถือว่าก็ไม่ได้แพงเกินไปจากที่คิดแล้วนะครับหากเพื่อนๆลองมองสเปคออปชันนะครับแล้วเทียบกับ Big Scooter ในคลาส300ที่ประกอบในประเทศไทยนะครับหรือที่ประกอบจากอินโดนะครับจากค่ายญี่ปุ่นอีก2แบรนด์ละกันนะฮะคือตัวนี้เนี่ยถือว่าออปชันค่อนข้างมาน่าสนใจมากกว่าพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอพาทุกท่านมารับชมฟีเจอร์ไฮไลท์เด่นๆของเจ้าเบิร์กแมน400คันนี้กันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆมาชมใกล้ๆกันกับ Suzuki Bergman คันนี้นะครับก็เนี่ยครับจุดเด่นอย่างนึงของเขาก็คือตรงนี้ครับเขาจะมีในส่วนของตัว Parking Brake ให้ด้วยนะครับคือก็ใช้งานง่ายๆแค่ดันขึ้นแล้วก็ดันลงนะครับเวลาเราจะต้องจอดเนินอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่ต้องมากำเบรกแล้วก็คือแค่ดันล็อกเบรกเอาไว้นะครับผมในส่วนของเก๊ะทั้ง2ฝั่งก็ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างด้านเนี้ยครับโหเรียกว่าลึกมากเลยครับเนี่ยเห็นมั้ยเก็บของได้เยอะทีเดียวแล้วก็มีในเรื่องของตัวช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะครับทางด้านนี้ก็เอาไว้เก็บของแบบเล็กๆน้อยๆได้ครับแต่พื้นที่ก็ยังถือว่าใหญ่พอที่จะเก็บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับกระเป๋าสตางค์ของจุกจิกได้สบายๆ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นจุดที่แตกต่างแล้วก็ดูโดดเด่นกว่าเพื่อนๆในคาร์ด Big Scooter 300ก็คือว่า Bergman 400เนี่ยครับพอขยับมาเป็นคาร์ดพิกัด 400cc เขาจะให้ระบบเบรกด้านหน้ามาเป็นจานดิดคู่นะครับหากเทียบกับเพื่อนๆค่ายญี่ปุ่นคันอื่นๆนะครับในคาร์300ก็ยังให้เป็นแบบจานดิดเดี่ยวอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าช่วยให้ความมั่นใจในการเบรกหยุดรถได้ดีมากขึ้นทีเดียวเลยนะฮะนอกจากนี้ในเรื่องของตัวเบาะครับก็นั่งได้สบายนะครับทั้งในส่วนของผู้ขี่นะครับแล้วก็ผู้ซ้อนนะครับโดยมีเนี่ยครับพนักพิงหลังที่เป็นโหนกตรงนี้ให้ด้วยครับก็เรียกว่าซัพพอร์ตทางด้านหลังพอสมควรนะครับต่อมาก็คือชุด U-Box ครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย U-Box ของตัว Bergman เนี่ยมันเล็กไปหรือเปล่าหรืออะไรนะครับอันนี้ก็เนี่ยเอาให้ดูครับคือในเรื่องของความยาวเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงว่ามันอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนกับคู่แข่งคันอื่นๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของความลึกเนี่ยต้องถือว่าลึกพอสมควรนะครับก็เก็บของได้มากอยู่เลยนะครับในเรื่องของหมวกเต็มใบเนี่ยครับสามารถเก็บได้สบายๆนะครับไม่ว่าหมวกของใครที่แบบขนาดใหญ่หน่อยมีปีกสปอยเลอร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถเก็บได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีความลึกแล้วก็กว้างพอสมควรเลยครับนอกจากนี้ตัวนี้ครับมันก็จะเป็นในเรื่องของโช๊คยกนะครับอย่างถ้าเป็นรถ Big Scooter ที่ประกอบไทยบ้านเรานะครับหลายคันเราก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีปัญหากับระบบเปิดซะหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นระบบเนี่ยครับเป็นโช๊คค้ำไว้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเบิร์กแมน400คันนี้ครับผมโอเคครับนอกจาก Suzuki Bergman 400ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วนะครับเขาก็มีรถอีกหลากหลายรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับอย่างเช่นนี่เลยครับไอ้เค้คาตานะนะครับจริงๆต้องเรียกว่าเป็นการรื้อฟื้นครับตำนานนักดาบของเขากลับมานะครับโดยการใช้พื้นฐานเครื่องยนต์นะครับจาก
Suzuki GSX S1000 นะครับทั้ง S1000เฉยๆที่เป็นโฉม Naked แล้วก็ S1000F ที่ถือว่าเป็นโฉม Sport Touring นะครับก็จะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์4สูบพิกัด1ลิตรนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์นี่ต้องเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นี่คือแบบต่อยอดนะครับตำนานคาตานะตั้งแต่ยุคประมาณ20ปีก่อนเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆราคาตัวเนี้ยเขาเปิดไปตั้งแต่ช่วง Big Motor Sale นะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวครับอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าๆเท่านั้นครับไม่ได้แพงจากตัว GSX S1000 แล้วก็ S1000F มากนักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาตานะ Black นะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสไตล์สีที่เน้นดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมขณะที่อีกทั้ง2คันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นอีก2คู่แฝดร่างจำแรงของมันนะครับก็คือ GSX S1000 แล้วก็ GSX S1000F นะครับที่เป็นคู่แฝดในโฉม Naked แล้วก็เป็น Sport Touring โดยที่ยังอิงพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นรถในตระกูล Adventure Touring นะครับเจ้าพายุครับทั้ง V-Storm 1000แล้วก็V-Storm 650นะครับซึ่งตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นตัวล้อซี่ลวดนะครับที่เป็นซีรีส์ XT นะครับก็จะสูงกว่าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ขี่รองรับการลุยได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมถัดมามุมนี้กันบ้างครับมุมนี้ก็คือรถน้องเล็กนะครับในพิกัด150 cc เครื่องยนต์หม้อน้ำครับก็คือ2คู่แฝดอย่าง GSXR150 นะครับโฉมที่เป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็ GSX S150 โฉม Naked ของเขานะครับทางด้านขวามือแล้วเนี่ยก็จะเป็นรถตัวแข่งครับของน้องเค้กปัญชนะนะครับที่เป็นแชมเปี้ยนเอามาโชว์ด้วยเช่นเดียวกันครับผมครับผมที่มุมนี้ก็จะเป็นรถในพิกัด 200cc นะครับก็คือ Suzuki Van 200ครับที่เป็นแนว Retroสแกมเบอร์นะครับล้อกว้างๆใหญ่ๆซะหน่อยนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือเบิร์กแมน200ครับที่ถือว่าเป็นสกูตเตอร์จะเรียกว่าน้องเล็กก็ไม่เชิงนะครับเพราะขนาดตัวเขาก็ไม่เล็กซะทีเดียวนะครับเป็นรถสกูตเตอร์ที่นั่งสบายมากคันหนึ่งในพิกัด 200cc ครับโอเคครับต่อมากันยาวๆเลยครับกับเจ้านี่ครับคุยเซอร์มิดไซส์นะครับอย่าง Suzuki Boulevard นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นรหัสของตัวL9 อยู่นะครับผมแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยครับส่วนใหญ่ตรงเนี้ยจะเป็นสีของปีใหม่เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ฮะ Suzuki SV 650นะครับ V Twin 650 Mid Size ไฟกลมครับผมซึ่งก็จะมีล่างที่เป็นคาเฟ่ของเขาด้วยก็คือตัว SV 650X นะครับซึ่งก็เป็นสีของปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับผมถัดมาก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบแล้วนะครับ GSX S750 นะครับ Naked ในพิกัดเรียกว่าเป็นมิดไซส์กึ่งๆจะไปเฮฟวี่แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นรถซูเปอร์ไบค์ของค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเหี่ยวไฮยาบุสะเองนะครับหรือว่าจะเป็นซูเปอร์ไบค์ GSX R1000 แล้วก็ GSX R1000R นะครับก็เรียกว่าขนทับมาให้ชมกันแบบครบถ้วนเช่นเดียวกันที่บูธ Suzuki นี้ครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการพาชมรถในบูธ Suzuki ครับหากเพื่อนๆที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นตัว Bergman 400ที่มีการประกาศราคาออกมาแล้วเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นรถ Suzuki รุ่นไหนก็ตามครับก็อย่าลืมมารับชมกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นครับสำหรับทางผมนะครับแล้วก็ทางทีมงาน Motorival ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ